เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่รับฟังการบรรยายพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระคาถาธรรมบทสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2563ก็เป็นอีกวันพุธหนึ่งที่จะมาบรรยายพระธรรมคำสอนคำชี้แนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มีจารึกมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งทำสังคายนาเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันนี้จะเป็นการบรรยายจากพระคาถาธรรมบทลำดับที่197ถึง199 3พระคาถาด้วยกันนะที่ต้องบรรยาย3พระคาถานั้นเป็นเพราะว่า3พระคาถานี้อยู่ในเรื่องราวอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนั่นก็คืออยู่ในเรื่องราวที่มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่ายาติกัลหะวูปะสมณะวัตถุก็คือเรื่องราวการระงับการระงับเหตุการณ์ต้องบอกว่าเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนะ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างพระญาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองอยู่ในเรื่องราวอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะทั้งสามพระคาถาซึ่งอยู่ในวรรคที่15วรรคที่15ชื่อว่าสุขะวรรคในตำราหรือหนังสือนะที่ชื่อว่าธรรมปาฐอัตถกถาฉบับสากลก็เล่มที่2ฉบับไทยก็เล่มที่6สามพระคาถาที่ว่าก็คือสุขังวัตตชีวามะเวริเนสุอะเวรินโนเวริเนสุมนุสเสสุวิหรามะอะเวริโนสุขังวัตตชีวามะอาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุสเสสุวิหรามะอนาตุราสุขังวัตตชีวามะอุตสุเกสุอนุตสุกาอุตสุเกสุมนุสเสสุวิหรามะอนุตสุกาเป็นภาคภาษาบาลีนะเป็นคำที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้นะมาดูความหมายเป็นภาษาไทยเรากันคร่าวๆก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียดถึงด้านเหตุการณ์ถึงด้านที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกับใครเพราะเหตุใดจึงเป็นที่มาของการแสดงพระธรรมเทศนาผ่านพระคาถาธรรมบท3พระคาถานี้นะเราค่อยลงรายละเอียดกันภายหลังความหมายของพระคาถาแรกพวกเราเป็นผู้ไม่มีเวรในผู้มีเวรจึงอยู่สุขสบายนะขอแก้เป็นจึงอยู่สุขสบายในขณะที่มนุษย์มีเวรกันพวกเราได้ใช้ชีวิตนะอย่างเป็นผู้ไม่มีเวรส่วนพระคาถาที่2ความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยนะพวกเราเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนนะในผู้นะในผู้มีความเดือดร้อนจึงนะขอแก้เป็นจึงอยู่สุขสบายหรืออยู่เป็นสุขนั่นเองในขณะที่มนุษย์มีความเดือดร้อนกันพวกเรานะพวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนส่วนพระคาถาที่3
พวกเราเป็นผู้ไม่มีความขวนขวายในกามคุณในผู้มีความขวนขวายในกามคุณจึงแก้เป็นจึงอยู่เป็นสุขจึงอยู่สุขสบายในขณะที่มนุษย์มีความขวนขวายในกามคุณกันในขณะที่มนุษย์มีความขวนขวายในกามคุณกันพวกเราใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตนะเติมคำว่าได้นะได้ใช้ชีวิตนะอย่างเป็นผู้ไม่มีความขวนขวายในกามคุณพูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องพูดเรื่องผู้ไม่มีเวรผู้มีเวรนะพูดเรื่องผู้ไม่มีเวรผู้มีเวรเป็นหลักส่วนพระคาถานี้พูดเรื่องผู้ไม่มีความเดือดร้อนผู้มีความเดือดร้อนนะส่วนพระคาถาที่3เนี่ยพูดถึงเรื่องของผู้ไม่มีความขวนขวายในกามคุณกับผู้มีความขวนขวายในกามคุณสืบเนื่องจากนะช่วงนี้แหละช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนี่แหละซึ่งเป็นช่วงที่ชาวไร่ชาวนานะโดยเฉพาะชาวนาทำนากันเนี่ยทำนากันเพราะเอิญว่าน้ำที่ใช้นะน้ำที่น้ำในทำนบอ่ะที่ใช้สำหรับไถเข้าไปในคันนาเนี่ยมันอยู่ระหว่างผืนนานะของพระญาตินะของพระพุทธเจ้าสองฝ่ายนี่คนละเมืองกันเลยนะสองฝ่ายคนละเมืองเขตแดนมันติดกันระหว่างญาติที่อยู่กบิลพัทกับนครโกริยะก็คือระหว่างพระญาติที่เป็นกลุ่มเจ้าสักยะกับกลุ่มเจ้าโกริยะนั่นเองนะนามันพื้นที่มันติดกันก็ต้องใช้น้ำร่วมกันแต่ว่ามีวันหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นนะความจริงปัญหามันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเขายอมกันไม่ได้นะเขาไม่ยอมกันเราตกลงกันไม่ได้ก็คือต่างฝ่ายต่างจะขอน้ำไปใช้ก่อนเพราะว่าข้าวกล้าของตนเนี่ยของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะแต่ว่าผ
ผู้ที่พูดขึ้นก่อนนะขอก่อนเป็นเหตุให้ผู้ที่พูดทีหลังขอทีหลังเนี่ยไม่ยอมถ้าต่างก็ไม่ยอมกันไปไม่ยอมกันมาเรื่องแค่น้ำนะเรื่องแค่น้ำแต่ว่าแม้เราจะมองว่าแค่น้ำแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต้องอาศัยน้ำนะเข้ากล้าจึงจะแก่จึงจะเกี่ยวได้เก็บได้นะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะตายเพราะขาดน้ำเมื่อต่างฝ่ายต่างแย่งน้ำกันนะพูดง่ายๆแย่งน้ำกันไม่ยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้น้ำก่อนนะก็เลยเกิดเรื่องกันเรื่องมันก็บานปลายนะจากชาวนาขึ้นไปนะถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะของทั้งสองตระกูลมันก็ถึงขั้นว่าจะลบลาฆ่าฟันกันนั่นแหละนะด่าทอกันด้วยคำหยาบคำคายนะขุดคุยถึงต้นตระกูลมาอะไรมานะเหยียดหยามกันด้วยถ้อยคำวาจาเป็นช่วงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพระสัพพัญญุตญาณก็คือทรงพิจารณาเป็นปกติวันละสองครั้งสองครั้งนี่นะก็ได้พบเห็นผ่านพระสัพพัญญุตญาณในณขณะที่ทรงพิจารณาสัตว์โลกซึ่งไม่ได้เจาะจงไปที่สัตว์โลกผู้ใดผู้หนึ่งเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเพศใดเพศหนึ่งวัยใดวัยหนึ่งแต่ว่าถ้าผู้ใดมีบุญพร้อมที่จะบรรลุธรรมเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องไปโปรดไปแสดงธรรมให้ถึงที่แต่ผู้นั้นก็จะถูกพบเห็นนะด้วยพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้านั่นเองนะพวกเขาที่เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังทะเลาะวิวาทกันเรื่องน้ำอยู่นะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัวหรอกว่าอีกไม่นานนักก็จะเป็นพระอริยะคือบรรลุธรรมกันแล้วคนเราถ้ารู้ตัวว่าอีกไม่นานจะบรรลุธรรมเนี่ยนะไม่มีใครที่จะมาเสียเวลานั่งทะเลาะกันนะสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างอกุศลนะหาเรื่องให้กิเลสเกิดนะทำลายพื้นที่ทำลายสภาพจิตใจไปเปล่าๆหรอกนะก็ด้วยปัญหาที่ไม่รู้นั่นแต่พระพุทธเจ้าทรงทราบต้องขอบพระคุณพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งนะนะแล้วก็เป็นบุญของบุคคลที่เกิดทันนะเกิดทันพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงนะเป็นต้นนะเขาก็มีบุญนะไม่งั้นไม่ได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปโปรดถึงที่นะไปโปรดถึงที่แล้วก็ไม่ได้ไปถึงปุ๊บแสดงธรรมปั๊บนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีบริกรรมมันต้องมีอารัมภบทต้องมีการถามไถ่ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจสามารถเฉลียวฉลาด
เพราะว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วว่าควรที่จะแสดงพระธรรมในประเด็นใดนะที่จะเป็นเหตุให้โดนใจตรงใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องในณขณะนั้นๆ นะนี่คือสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าเมื่อมีการเสด็จไปถึงตรัสถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็มีการถวายหรือกราบทูลเป็นคำตอบนะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายต่างอยากได้น้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยงข้าวกล้าของตนซึ่งถ้าได้น้ำอีกครั้งเดียวเนี่ยก็จะข้าวก็จะแก่ถึงขั้นว่าเก็บเกี่ยวได้เลยต่างฝ่ายก็ต่างขอน้ำกันเพราะว่าข้าวกล้ามันถึงจุดที่จะแกจะเก็บจะเกี่ยวได้พอๆกันแต่ว่าต้องอาศัยน้ำเพราะเอิญว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ใช้ร่วมกันมาโดยตลอดก็เลยเป็นหนึ่งปัญหาพอพระพุทธเจ้าฟังความเสร็จจับเรียบร้อยเนี่ยฟังความเสร็จจับเรียบร้อยนะคำแรกที่ท่านพูดนะคำแรกที่ท่านพูดถึงเป็นสิ่งที่เตือนใจเป็นอย่างมากนะเตือนใจเป็นอย่างมากนะโดยตั้งคำถามว่าน้ำมีราคาเท่าไหร่น้ำมีค่าเท่าไหร่นั่นเองน้ำหรือราคาของน้ำกับราคาของสภาพจิตใจกำลังจะลงไปที่ประเด็นนั้นนะพระพุทธเจ้าโดยตั้งคำถามก่อนว่าน้ำมีราคาเท่าไหร่นะทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำมีราคาน้อยมากแทบจะไม่มีราคาเลยถ้าเทียบกับสภาพจิตใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าแล้วสถานะของพวกพระญาติที่กำลังทะเลาะกันอยู่ล่ะมีคุณค่ามีราคาเท่าไหร่พระญาติที่ทะเลาะกันอยู่ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันอีกว่าอมีค่ามากกว่านะมีค่ายิ่งกว่ามีค่ามหาศาลนั่นเองนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าก็ในเมื่อทั้งสองฝ่ายหรือทุกคนเนี่ยมีค่ามากแล้วเหตุไฉนจึงต้องมายอมเสียคุณค่าในเพราะน้ำอันมีค่าน้อยเล่าคือถ้าไม่มีคนเตือนคนให้สติก็จะเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนเนี่ยก็จะเอาแต่ใจตนเองเอาแต่ความเห็นนะตนเองเอาความอยากเอาความ
เกลียดชังเอาความไม่รู้ของตนเองนั่นแหละเป็นที่ตั้งนะมันก็จะมีแต่ปัญหานะสร้างแต่ปัญหาที่เกิดก็จะบานปลายไม่มีจุดจบต้องบอกว่าพระญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่ามีบุญนั่นแหละที่พระพุทธเจ้ามาโปรดได้ทันนะแต่ว่าที่มาโปรดเนี่ยไม่ใช่สัตว์แต่ว่านะไม่อยากให้ญาติทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันนะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือญาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยจะบรรลุธรรมกันทั้งสองฝ่ายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนี่คือหลักๆนะหลักๆที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมผ่านสามพระคาถานี้นะสุขังวัตชีวามะเวริเนสุขอเวริโนพวกเราเป็นผู้ไม่มีเวรในผู้มีเวรจึงอยู่สุขสบายคำว่าเวรในที่นี้เนี่ยนะก็คือการกระทำคำพูดความคิดที่เป็นเหตุให้จิตนั้นมีความโกรธมีโทสะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความบานปลายตามมาอยู่เนืองๆนะอย่างนี้เรียกว่าเวรนะเวรแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่มีการคิดนะไม่มีความคิดไม่มีการพูดไม่มีการกระทำสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เป็นเวรเป็นกรรมนะสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะเกิดความโมโหแล้วก็จะบานปลายไปในทิศทางที่ทำลายความสุขทางจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีเวรแล้วไม่มีการสร้างสิ่งที่จะเป็นเหตุให้มีความทุกข์เกิดตามมาในภายหลังอีกแล้วเวริเนสุมนุสเสสุวิหรามะอเวริโนในขณะที่มนุษย์มีเวรกันนะก็คือสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะสร้างความไม่พึงพอใจนะความบาดหมางความทะเลาะวิวาทต่อกันและกันพวกเราก็คือพระพุทธเจ้านะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ไม่มีเวรคือพูดภาษาง่ายๆก็หมายความว่าพระคาถานี้เนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังบอกธรรมะว่าการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มีความสุขสิ่งที่ทำให้มีความสุขเนี่ยก็คือความไม่ทะเลาะวิวาทกันใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังมีการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยก็จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีความสุขได้ส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทะเลาะกับใครแล้วไม่มีการทะเลาะวิวาทกับใครอีกแล้วจึงสุขสบายจิตใจสุขสบายเพราะว่าไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเล่าร้อนจิตใจสุขขังวัตชีวามะอาตุเรสุขอนาตุราพวกเราเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนในผู้มีความเดือดร้อนจึงอยู่สุขสบาย
ก็หมายความว่าถ้าไม่ดิ้นรนนะถ้าไม่มีความดิ้นรนจากการที่เช่นจากการที่ทะเลาะกันสุดท้ายมันก็จะมีการดิ้นรนมีความเดือดร้อนนะจากคำพูดจากการกระทำจากเหตุการณ์ที่ไม่ยอมกันทะเลาะวิวาทกันนี่แหละสุดท้ายมันก็ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีแนวคิดไม่มีคำพูดไม่มีการกระทำที่จะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยความเดือดร้อนก็จะไม่มีเป็นเนื้อหาเป็นข้อความที่เกี่ยวเนื่องกันนะบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีการที่จะพูดที่จะกระทําแม้คิดนะแม้คิดในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดโทสะให้เกิดความทะเลาะวิวาทกับใครๆอีกแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเดือดร้อนใดๆนะอาตุเรสุมนุสเสสุวิหรามะอนาตุราในขณะที่มนุษย์มีความเดือดร้อนกันพวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าไปสร้างเหตุเอาไว้โดยเฉพาะเหตุที่เกิดจากกิเลสเหตุการณ์ที่เกิดจากกิเลสแล้วในเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องโทสะนะพูดถึงเรื่องโทสะซึ่งมีต้นเหตุมาจากโลภะเป็นมูลโดยการแย่งน้ำอยากได้น้ำกันนั่นเองนะสุดท้ายไม่ยอมกันก็เป็นเหตุให้โทสะปะทุขึ้นมาจากโลภะนะก็เป็นโทสะแล้วก็บันดาลโทสะต่างฝ่ายต่างบันดาลโทสะถ้อยคำวาจาที่กล่าวออกมาด่าทอกันนะไปยังฝ่ายตรงกันข้ามหรือระหว่างสองฝ่ายเนี่ยมันเป็นร่องรอยมันเป็นผลพวงที่เกิดมาจากโทสะความโกรธอันมีความอยากได้นะหรือโลภะเป็นมูลเหตุมาสุดท้ายก็ต้องมาเดือดร้อนกันนะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะโลภะโทสะแต่ถ้าไม่มีการก่อเหตุสร้างเหตุก็จะไม่มีความเดือดร้อนเช่นพระพุทธเจ้านะไม่มีการก่อเหตุที่จะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกับใครๆก็เลยไม่มีความเดือดร้อนใดๆสุขังวัตะชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุสเสสุวิหรามะอนุสุกาพวกเราเป็นผู้ไม่มีความขนขวายในกรรมคุณในผู้มีความขนขวายในกรรมคุณจึงอยู่สุขสบายก็หมายถึงว่าถ้ายังมีการความคิดแนวคิดนะการกระทำแล้วก็การพูดที่เกี่ยวเนื่องหรือแฝงไปด้วยกิเลสแฝงไปด้วยความอยากความโกรธความไม่รู้จริงมันก็จะเป็นเหตุทำให้มีความขนขวายมีความเพียรพยายาม
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เป็นไปตามความอยากนะซึ่งสิ่งที่เป็นไปตามความโกรธซึ่งสิ่งที่เป็นไปตามความตามโมหะนะตามอวิชชานั่นแต่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไร้โลภโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงแล้วก็เลยไม่ต้องขนขวายที่จะคิดพูดทำสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับกามคุณเกี่ยวข้องกับกิเลสอีกต่อไปทั้งสามพระคาถานี้เนี่ยถ้าสำหรับคนทั่วไปนะก็จะมองว่ามันลึกเกินไปหรืออาจจะมองว่ามันยังไม่เหมาะกับชาวโลกปัจจุบันชาวโลกทั่วไปต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมิได้บังคับใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะบังคับใครได้ด้วยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครบังคับใครก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์บังคับใครดังนั้นคำสอนคำชี้แนะของพระพุทธเจ้าทุกๆประเด็นเนี่ยก็เป็นเพียงแนวทางเป็นข้อมูลนะก็แล้วแต่ผู้ใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบังคับอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาอยู่เนืองๆจนถึงจุดที่เข้าใจยอมรับได้เห็นด้วยกับคำชี้แนะของพระพุทธเจ้านะวันนั้นแหละก็จะเป็นวันเวลาที่เรายอมรับทุกประการว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะไว้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกประการเป็นประโยชน์ทุกประการนะผลที่ได้รับก็คือผู้ที่ฟังผู้ที่ศึกษาผู้ที่เรียนรู้นะแล้วก็ปฏิบัติตามดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แนะไว้นะไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความจริงแล้วเนี่ยนะเพียงแค่นะมีผู้ชี้แนะอย่างพระพุทธเจ้าเพียงแค่มีคำชี้แนะอย่างพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้มีการได้ยินได้ฟังก็ตามมีการสามารถที่จะทบทวนนะหลายๆครั้งได้ก็ตามสามารถที่จะศึกษาได้ก็ตามเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ชีวิตหนึ่งจะมีคำแนะนำที่ดีมากเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างเช่นพระญาติของพระพุทธเจ้าทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกไปนะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรอกว่าจะบรรลุธรรมในอีกไม่ช้าไม่ได้รู้ล่วงหน้านะแต่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมชี้แนะบอกกล่าวเนี่ยนะด้วยสามพระคาถานี้เนี่ยมี
ผู้คนบรรลุเป็นพระอริยะนะเป็นจำนวนมากเลยนะเป็นจำนวนมากทีเดียวถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าพระญาติแต่ละท่านที่ฟังอยู่ณขณะนั้นเนี่ยฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วเนี่ยเกิดปัญญาสามารถเห็นตามที่นะรู้ตามที่พระพุทธเจ้าพูดยอมรับตามที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนสตินะให้หลักธรรมก็บรรลุกันไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมีต้นเหตุมาจากเหตุปัจจัยก่อนหน้านี้หรือเหตุปัจจัยในอดีตที่เจ้าตัวได้สั่งสมกันมานะพอมาถึงวาระนี้ได้ฟังคำเตือนจากพระพุทธเจ้าซ้ำอีกก็เลยเป็นเหตุให้บรรลุนะถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมหรือทรงชี้แนะผ่านพระธรรมคำสอนต่างๆนานาเนี่ยด้วยเหตุผลใดด้วยเหตุผลใดใครเป็นผู้มอบหน้าที่ให้ท่านไว้ด้วยเหตุผลง่ายๆด้วยเหตุผลง่ายๆด้วยเหตุผลหลักๆ3ประการก็คือท่านอยากให้ทุกชีวิตเนี่ยรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรแท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรนี่คือประการสำคัญนะคือความรู้เนี่ยต้องมาก่อนต้องรู้จริงก่อนต้องรู้ความจริงด้วยต้องรู้จริงด้วยต้องรู้จริงด้วยต้องรู้ความจริงด้วยเมื่อรู้จริงซึ่งความจริงรู้ความจริงได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหลักการวิธีการเมื่อมีหลักการแล้วจากการที่รู้จริงรู้ความจริงอย่างแท้จริงมาแล้วเนี่ยถือว่ามีหลักการแล้วมีวิธีการแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยผู้ที่รู้ความจริงอย่างแท้จริงเนี่ยก็จะทำจริงนะทำจริงก็คือทำตามข้อมูลที่แท้จริงที่ตนรู้มาแล้วนั่นเองว่าจะต้องทำอย่างไรนะจึงจะได้ผลอย่างไรนะต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ได้ทำอย่างไรจึงจะข้ามทุกข์ได้นะนี่คือประเด็นสำคัญนะวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้านะต้องมีการแสดงธรรมมีการชี้แนะแนวทางให้แก่สัตว์โลกประเด็นสำคัญเลยนะนี่คือประเด็นสำคัญถามว่ามีใครเสนอไหมบังคับให้ท่านแสดงธรรมไหมเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ได้มีหรอกเพราะว่าที่ว่าไม่มีใครนะบังคับให้ท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านแสดงธรรมตามที่ทราบจริงด้วยพระสัพพัญญุตญาณว่าใครจะบรรลุธรรมอย่างไรท่านก็โปรดแสดงธรรมนะแก่ผู้นั้น
แล้วก็ธรรมที่แสดงแก่ผู้ที่จะบรรลุนั้นๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามหรือเหมาะสมกับผู้ที่จะฟังธรรมความเหมาะสมที่ว่าเนี่ยผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทราบได้นะแม้กระทั่งเจ้าตัวที่ใกล้จะบรรลุแล้วนั้นก็ทราบไม่ได้ว่าตนเองเนี่ยจะต้องฟังธรรมอย่างไรนะจึงจะเป็นเหตุให้จิตใจของตนนั้นบรรลุธรรมได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมแต่ละครั้งเนี่ยนะไปยังแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากจะสร้างสถิตินะจำนวนหรือข้อมูลการสอนให้มากให้มีจำนวนหลากหลายให้มีจำนวนมากมายนะไม่ใช่เช่นนั้นนะไม่ทราบว่าถ้าจะทำอย่างนั้นทำไปเพื่ออะไรนะแต่ว่าที่มีการแสดงธรรมในแนวต่างๆรูปแบบหลากหลายหัวข้อต่างๆนานาเนื้อหาแตกต่างกันไปเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ฟังที่ฟังแล้วจะบรรลุนั้นมีข้อมูลเดิมจากอดีตที่สั่งสมมาข้อมูลใดสั่งสมมามากกว่าข้อมูลใดนะพระพุทธเจ้าก็จะแสดงทำให้สอดคล้องกับข้อมูลนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะที่ผู้อื่นไม่สามารถจะทราบได้นะพระพุทธเจ้าจะทราบอยู่พระองค์เดียวเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการโปรดตรงตัวด้วยหลักธรรมที่เหมาะสมนะเหมาะสมกับเจ้าตัวแต่ละท่านแต่ละท่านนะจึงบอกว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการบังคับไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการขัดขวางต่อความคิดความเห็นของชาวโลกแต่อย่างใดนะเพราะว่าจะไม่มีประโยชน์ใดๆนะที่จะพึงเกิดขึ้นจากการที่พระพุทธเจ้าจงใจสอนชี้แนะแนวทางที่มันขัดกับความคิดความเห็นความรู้สึกของชาวโลกไม่มีประโยชน์ใดๆไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์นะท่านจึงไม่ได้แสดงธรรมเพื่อเน้นทวนกระแสความรู้สึกความเข้าใจความเห็นความคิดความอ่านของชาวโลกแต่อย่างใดนะแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเราณวันนี้เรายังไม่ทราบว่าสำหรับจิตใจเราแล้วนั้นเราควรที่จะฟังพระธรรมบทใดเนื้อหาใดเราจึงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีจึงจะตรงกับจิตใจของเราเป็นอย่างดีจึงจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้อย่างที่พูดมาโดยตามลำดับเนี่ยว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่รู้ว่าทำใดเหมาะสมกับตนเมื่อเจ้าตัวในยุคปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าธรรมะข้อใดเหมาะสมกับตนประกอบกับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระชนมายุอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วนั้นการที่เราจะรอให้บุคคลเช่นพระพุทธเจ้าซึ่งรู้ว่าเราเนี่ยเหมาะกับธรรมใดมาแสดงธรรมโปรดเราโดนใจเราให้เราเข้าใจถึงขั้นบรรลุได้เนี่ย
มองว่าไม่ควรรอนะเพราะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระชนมายุแล้วพระอริยะบุคคลมีหรือไม่มีในเมื่อเราเองไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลเราก็ไม่ทราบเมื่อไม่ทราบเนี่ยเราจะรอให้ใครมาโปรดเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรรอเราต้องเดินก็คือต้องแสวงหาต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องใส่ใจในการที่จะศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบทนั้นบทนี้บทนั้นบทนี้นะวันหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าจะต้องไปถึงจุดที่เราเจอเราพบหลักธรรมที่โดนใจเรานะที่เราอ่านแล้วฟังแล้วนะเข้าใจได้ดีนะถึงขั้นว่าเป็นเหตุให้เราละกิเลสบรรลุธรรมได้นะการที่เราฟังธรรมหลายๆบทไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเราจะมองว่าเสียเวลาหรือไม่เนี่ยต้องบอกว่าไม่เสียเวลาเป็นการเป็นการค้นหาหลักธรรมที่โดนใจเราด้วยตนเองนะก็คือแสวงหาในการที่จะฟังในการที่จะศึกษาในการที่จะอ่านหลักธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกเป็นต้นนะไม่สมควรรอนั่นเองนะไม่สมควรรอเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้คงไม่มีใครมาโปรดเราเหมือนคนยุคก่อนสมัยก่อนซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาโปรดถึงที่นะก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสว่าแล้วเมื่อไรเราจะพ้นทุกข์แล้วเมื่อไรเราจะบรรลุธรรมขอให้เราฟังขอให้เราศึกษาพระธรรมไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปซีเรียสพยายามฟังให้ได้มากๆศึกษาให้ได้เยอะๆแล้วก็ทำความเข้าใจให้ได้อย่างละเอียดนะถึงที่สุดถึงประเด็นว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องการพูดว่าอะไรแล้วก็มองมายังตัวเราว่าเราอยู่ในสถานะเช่นไรจิตใจของเราส่วนใหญ่เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจิตเราเวลาคิดสิ่งต่างๆนานาเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีพูดก็เหมือนกันกระทำก็เหมือนกันนะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถสำรวจนะหรือพิสูจน์ด้วยตนเองได้นะวันวันเนี่ยส่วนใหญ่จิตใจเราเป็นจิตใจประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยการเวลาเรียกว่ามากทีเดียวแหละนะมากทีเดียวอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราคงไม่ได้ศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเรียนรู้พระธรรมมาเท่าภพนี้ชาตินี้เป็นอย่างแน่เหตุผลง่ายๆที่กล่าวเช่นนั้นก็ดูจากว่าปัจจุบันเรายังไม่เป็นใครเรายังไม่ถึงไหนเนี่ยแปลว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราสั่งสมมาน้อยมากดังนั้นในภพนี้ชาตินี้เนี่ยจึงแนะนำให้สั่งสมความดีด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากเรื่องนั้นเรื่องนี้หัวข้อนั้นหัวข้อนี้เนื้อหานั้นเนื้อหานี้นะไปเนืองๆอย่าปล่อยให้เวลาที่เรามีสิทธิ์ในการที่จะกระทำความดีนั้นเสียเปล่านะเราต้องใช้สิทธิ์ในการทำความดีในช่วงเวลาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ย
ให้ได้ทุกๆวันนะความจริงเนี่ยต้องทุกๆเวลาด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวนะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าอย่างเช่นว่าวันหนึ่งถ้าเราจะทำหรือฝึกให้จิตเป็นกุศลต่อเนื่องกี่ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะกี่ชั่วโมงเนี่ยเราทำได้ไหมต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำได้ไหมต่อเนื่อง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นต้นทำได้ไหมนะก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือตัวชี้วัดนะที่ไม่ต้องรอให้ผู้คนภายนอกผู้อื่นผู้ใดมาเป็นผู้ชี้ไม้ชี้มือบอกเราว่าเราเป็นใครเรายังไม่เป็นใครนะโดยที่ถ้าเราศึกษาพระธรรมอยู่เนืองๆแล้วก็เข้าใจถึงหลักวิธีการว่าทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรจิตใจจริงจะเป็นบุญจิตใจจะเป็นบาปแล้วเราก็เลือกทำนะตามแนวทางที่จะเป็นเหตุให้จิตใจเราเป็นบุญนะเพียงแนวทางเดียวเราจะละเว้นหลีกเลี่ยงแนวทางที่จะเป็นเหตุให้จิตใจเราเป็นบาปหลักๆมันอยู่แค่นี้นะดังนั้นถ้าเราใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะได้แนวทางได้หลักการได้ตัวอย่างอย่างในพระคาถาธรรมบทแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งบุคคลตัวอย่างนะมีทั้งหลักการมีทั้งแนวทางนะรวมๆกันอยู่นะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างที่ดีได้นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้นำไปเป็นแนวทางในการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเป็นจิตใจที่ดีได้นะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรเป็นหลักก็พูดเรื่องความทะเลาะวิวาทเนี่ยว่ามันเป็นเหตุให้อยู่ไม่เป็นสุขมันเป็นเหตุให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์นะแล้วมันก็จะเป็นเหตุทำให้ชีวิตเนี่ยต้องดิ้นรนเดือดร้อนแล้วก็บานปลายไปถึงท่านว่าขนขวายขนขวายในสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มเติมนะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะไม่จบไม่สิ้นและที่สำคัญก็คือสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะในวาระที่ถึงเวลาที่เขาสุขเต็มที่ส่งผลมันก็จะส่งผลให้แก่เราก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยมีความทุกข์อีกนะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจอีกนะความจริงมันน่าจะพอได้แล้วสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดกับเรามามากแล้วเนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาในอดีตการชาติพบหลายๆชาติหลายๆพบที่ผ่านมานั้นเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีมามากมาถึงวันนี้สิ่งไม่ดีในอดีตทั้งหลายเนี่ยได้ส่งผลนะให้เราได้รับผลไม่ดีเช่นอยู่ดีๆก็ไม่สุขไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่ดีๆก็มีปัญหาทับถมเข้ามาประเดประดังเข้ามาอยู่ดีๆก็ต้องไปก่อกรรมทำเวรนะแต่ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุหรือกรรมที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดกับเราถามว่าแล้วมันจะไปเกิดกับใคร
ก็ไปเกิดกับคนที่เคยทำใครทำสิ่งใดคนนั่นก็ได้รับผลของสิ่งนั้นเพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเมื่อเราเข้าใจยอมรับว่าสิ่งที่เกิดกับเราคือสิ่งที่เราเคยทำให้มันเกิดขึ้นในอดีตการในครั้งก่อนๆวันนี้มันมาเกิดกับเราเมื่อเรายอมรับเช่นนี้จริงไม่ว่าจะความดีหรือความไม่ดีที่มันเกิดกับเราในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองไปถึงเหตุว่ามันมาจากเหตุใดแม้เราจะจำไม่ได้แต่มองคร่าวๆเป็นภาพรวมว่าสิ่งที่ไม่ดีก็เกิดมาจากเหตุที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็เกิดมาจากเหตุที่ดีเราก็ต้องมาสร้างเหตุที่ดีไม่สร้างเหตุที่ไม่ดีนะเพื่อการต่อไปเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเพราะเราสร้างเหตุที่ดีๆเราไม่สร้างเหตุที่ไม่ดีนี่คือสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าล้วนแล้วแต่นะชาวโลกหรือล้วนแล้วแต่ละท่านจะเห็นอย่างไรกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีการบังคับกันไม่ได้มีการเชื้อเชิญกันนะเราต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เป็นที่ตั้งเราจึงจะมีปัจจัยสำคัญในการที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องในการที่จะตัดสินใจที่จะคิดจะพูดจะทำในสิ่งที่เป็นความดีทั้งสิ้นนะอันนี้สำคัญมากก่อนที่จะจบการบรรยายเกี่ยวกับสามพระคาถานี้เนี่ย อยากจะแนะนำบาลีคำต่อคำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังไว้เป็นข้อมูลเป็นปัจจัยนะเล็กๆน้อยๆนะไปด้วยนะอย่างสุขขังเนี่ยก็สุขสบายสุขสบายวัตตะก็ประมาณนั้นอย่างแท้จริงก็ได้นะวัตตะเนี่ยนะส่วนชีวามะแปลว่าใช้ชีวิตเวริเนสุก็แปลว่าในผู้มีเวรในผู้สร้างเวรสร้างกรรมในที่นี้คือสร้างเวรสร้างกรรมที่ไม่ดีที่เกิดมาจากความโกรธเกิดมาจากโทสะส่วนอเวริโนก็หมายถึงผู้ที่ไม่สร้างเวรไม่สร้างกรรมผู้ไม่มีโทสะนั่นเองนะเวริเนสุเหมือนกันนะมนุษย์เสสุก็แปลมนุษย์อยู่แล้ววิหรามะเนี่ยมีความหมายเหมือนกับคำว่าชีวามะเนี่ยนะแปลว่าใช้ชีวิตหรือเป็นอยู่ก็ได้นะสองคำนี่เหมือนกันอาเวริโนก็เหมือนกับทั้งหมดแล้วนะต่อไปก็จะดูเฉพาะคำที่แตกต่างกันอาตุเรสุนะแปลว่าเดือดร้อนผู้เดือดร้อนนะอนาตุราก็ผู้ไม่เดือดร้อนนะนอกนั้นเหมือนกันแล้วนะไปพระคาถาที่3อุสุเกสุก็คือผู้ขวนขวายกามคุณนะส่วนอนุสุกาผู้ไม่ขวนขวายกามคุณนอกนั้นก็เหมือนกันนะแล้วก็ที่เคยแนะนำมานะว่าในเมื่อ3พระคาถานี้เป็นคำของพระพุทธเจ้านะก็อยากให้ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้มีการอ่านได้มีการฟังได้มีการจดจำเพราะว่าเป็นข้อมูลธรรมะนะเป็นเสียงธรรมเป็นอักษรธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นคำของพระพุทธเจ้านั่นเองก็จะมาอ่านพร้อมๆกันนะทั้ง3พระคาถาแล้วก็จะขออนุญาตลาทุกท่านไปนะเมื่ออ่าน3พระคาถานี้จบแล้วสุขสุขขังวตะชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุสเสสุวิหรามะอเวริโนสุขสุขขังวตะชีวามะ
อาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุษเสสุวิหรามะอนาตุราสุสุขังวตชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุษเสสุวิหรามะอนุสุกาก็อยากให้อ่านบ่อยๆนะฟังบ่อยๆนะเป็นภาษาที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนนะที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้รู้นะทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้ได้นิรุตติปฏิสัมภิทาเนี่ยที่สำคัญนะสองประการหลักๆ ก็คือเป็นคำที่พระพุทธเจ้าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่พระธรรมแล้วก็เป็นภาษาที่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณก็เลยพยายามจะเน้นย้ำในเรื่องการได้ยินได้ฟังการอ่านการเขียนถึงการศึกษาซึ่งภาษาบาลีอันมีประโยชน์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะกับญาติโยมทุกท่านที่ตั้งใจที่ใส่ใจที่สนใจที่เห็นความสำคัญที่ให้ความสำคัญซึ่งการเรียนรู้การฟังการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดจึงขออำนวยอวยพรให้ทุกๆท่านเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจเป็นบุคคลที่มีโอกาสใช้ชีวิตในโลกอย่างสุขสบายไร้อุปสรรคไร้โรคนะไร้อันตรายที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีโอกาสใช้ชีวิตได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดไปนั่นเองนะขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดีๆทั้งหมดทั้งมวลตามที่ได้กล่าวมาขอให้ทุกท่านมีโอกาสดีๆเช่นนี้ตลอดไปสุดท้ายขอให้ทุกท่านได้มีการพ้นทุกข์ได้มีการละกิเลสได้มีการบรรลุธรรมนะในอนาคตการนะในชีวิตของแต่ละท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ